ผมเชื่อว่ามีผู้คนจนํานวนไม่น้อยนะครับแบบที่ว่าสมมติเราเปิดกราฟ forex มาใช่ไหมหรือจะเป็นกราฟหุ้นกราฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ ه, เราควรทําอะไรดีเราควรเข้าบายเลยไหมเราควรเซลเลยไหมแล้วกราฟมันจะไปทางไหนต่อนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเข้าแล้วจะถูกทางหรือเปล่าฟังงทิมนี้จบเดี๋ยวผมเฉลยให้ว่า จะดูยังงไคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัครเเข้้าามไดลน เนี่นะครับนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นเลดเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex กลางเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้ผมขอเกินก่อนนิดนึงละกันเนาะก็สำคนที่แบบว่าที่เป็นมือใหม่นะครับ เราก็จะงงไว้ทำไมอย่างผมเนี่ยเปิดกราฟมาปุ๊บรู้เลยว่ากราฟจะวิ่งขึ้นต่อเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่ากราฟจะวิ่งลงต่อเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่าควรรอให้กราฟเฉลยก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับคำตอบก็คือว <im> ่าประสบการณ์นะครับหลายๆคนเห็นคนนู้คนนี้เห็นอาจารย์คนนู้นเนีเดว่าโอ้โหเปิดมาปุ๊บเขาวิเคราะห์ง่ายมากเลยชึบ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 เสร็จเลยนะครับรู้ทันทีว่ากราฟจะขึ้นหรือลงถามว่าทำอย่างนั้นเนี่ยได้ยังไงนะคำตอบคือว่าต้องมีประสบการณ์ฉันยกงี้ถามว่าประสบการณ์จะมาจากไหนล่ะมาจากการทีี่่เรรราาานนนยดูกฟบบออๆะคคคั้ถมมืสติ พี่มีประสบการณ์เลยค้ัแล้วจะดูยังไงว่าการาฟเนี่ยมันจะขึ้นหรือจะลงคําตอบก็คือว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจเทนก่อนแต่เนี้ยเทนเนี่ยผมสอนไปหลายเรื่องหลายคลิปแล้วนะแต่ว่าในคลิปเนี้ยคีย์หลักไม่ใช่เทนนะคีย์หลักคือการดูไทม์เฟรมเดลี่ครับไทม์เฟรมเดลี่แต่เดี๋ยวผมเกินเทนให้ก่อนลวกันว่าเทนมันเป็นยังไงจะได้เข้าใจนิดนึงนะครับสมมุติอ่ะเทนขาขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเทนขาลงเป็นทรงแบบนี้ไซด์เว์คือทรงแบบนี้นะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่เทนมันวิ่งขึ้นเนนนนี่ยทขึ้นนะ มันต้องขึ้นไปทำไฮแล้วกลับตัวลงมาทําจุดต่าสุดครับเพื่อทําแนวรับย่อยแล้วมันจะขึ้นไปทำไฮใหม่มันเดิมเสร็จแล้วมันต้องกลับตัวลงมาเป็นมัธจักรของมันครับเหมือนเกิดแก่จะตายนะทำแล้วเสร็จปุ๊บขึ้นต่อขาลงเหมือนกันครับทำจุดต่าสุดกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยเสร็จแล้วลงต่อมาทําโลใหม่จุดต่าสุดราคาใหม่จะเห็นว่าต่ำตรงนี้ต่ำกว่าก่อนหน้านะแล้วก็ขึ้นไปทําแนวต้านปุ๊บแล้วก็ลงส่วนไซเวย์ก็คือการที่กราฟอยู่ในกรอบนะครับประมาณนี้น แล้วถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วเนี่ยอยากรูว่ากราฟจะไปทางไหนต่อต้องดูยังไงบ้างนะครับคำตอบก็คือว่าผมแนะนําว่าให้เราไปดูไทม์เฟรมเดลี่ก่อนอันนี้ต้องย้ำนะครับว่าเป็นแค่หนึ่งในคอนเซปต์ไปใๆ่นะจริงๆมันมีหลากหลายคอนเซปต์มาแต่เนี้ยเอาคอนเซปต์นี้ไปใช้น่าจะได้เหมือนกันนะครับคือเราเปิดมาปุ๊บเราไปดูกราฟเดลี่ก่อนเลยไทม์เฟรมรายวันนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผมทำไปเบื้องต้นก่อนนะสมมตินะครับเราเห็นแล้วว่าโอเคกราฟเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นแบบนี้นะน,นี่คือวิ่งขึ้้นะ้้้นนนนนะรรรัััับบบบแแแทท่่่งงงงขขึึววววิีีีป๊ไไเือยๆลลลมมมมกกกกาาตตถ กับตัวลงนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไกอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะไป็นงต่อถูกไหมถ้าเราแบบไม่มีประสบการณ์นะครับก็จะไม่รู้เลยที่อมเป็นอย่างงี้ครับปุ๊บนะครับอ่ะแบบนี้สังเกตด,ดูนะทุกแท่งที่ผมว่าจะมีอะไรครับไส้บนไส้ล่างไส้บนไส้ล่างไส้ล่างไส้บนคือจะมีไส้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของคลิปนี้ก็คือว่าให้เราดูไทม์เฟรมเดลี่ครับว่ามันเปิดมาเนี่ยมันวิ่งเป็นหาสสมมุตินะมันเปิดจุดนี้ใช่ไหมแล้วมันวิ่งลงอย่างเดียวนะครับ เราก็เห็นว่าโอเคมันยังไม่มีไส้ด้านบนถูกไหมเพราะนั้นถ้าเราเห็นแล้วโอเคป,ปุ๊บมันลงอย่างเดียวถ้ามันกลับตัวขึ้นมานะครับจุดนี้ปุ๊บทิ้งไส้ข้างล่างไว้แบบนี้ปั๊บนะครับจังหวะที่แบบเดียวทไทปปม,ม์ไปผสมเลยนะคือจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมาพยายามจะทะลุายตัวเองนะครับเราสามารถที่จะเข้าบายได้เพื่อหวังให้กราฟวิ่งขึ้นต่อบแบบนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในกราฟจริงจะเข้าใจมากขึ้นไปดูกันเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับผมนี่คือในส่วนของคู่เงิน GPSP นะครับีนาะ อันนี้คือโปรแกรม backtest นะครับก็จะเป็นอย่างงี้ผมสามารถกด play ได้จะเห็นว่ากราฟมันวิ่งถูกไหมขออนุญาตขยายใหญ่หนึ่งนะครับผมสามารถกด play ได้แล้วก็กดพอได้กดข้ามได้เนะี่ยถ้าผมไปดู4ชั่วโมงครับการาฟมันก็จะวิ่งปกติถ้าผมกด play นะปุ๊บเห็นไหมกราฟมันวิ่งนะครับนนี้คือหลายไทม์เฟรมแต่คอนเซปต์ของเราคือมาโฟกัสเดลี่ครับคอนเซปต์ concept ก็คือว่าทุกครั้งจะเห็นว่าเวลากราฟมันวิ่งขึ้นนะสมมติกราฟวิ่งขึ้นเป็นสีเขียวเนาะอ่ะประมาณนี้ม เทสสมมุติว่าถ้าแท่งถัดไปนะครับมันวิ่งลงต่อไปปุ๊บจะเห็นว่ามันลงอย่างเดียวถูกไหมไม่มีไส้ด้านบนนะครับถ้ามันกลับตัวขึ้นเพื่อทะลุหายตัวเองเมื่อไหร่แบบนี้เราสามารถบ่ายได้เพื่อหวังให้การวิ่งขึ้นเพื่อไปทําไส้ข้างบนนะครับอย่างจุดนี้ครับจะเห็นว่ากราฟมันทำอะไรมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวถูกไหมเนี่ยการาฟวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยไส้ด้านล่างมีไหมนะครับมีนิดนึงนะครับถือว่าไม่เยอะมากถ้าเทียบกับ like ไส้ด้านบนนะลองดูครับเดี๋ยวถ้ากราฟมันกลับตัวลงวมาขออนร่งงปปีีนนนึบจััหวะ้ค เราอาจจะสามารถหาจังหวะเซลล์ได้ครับผมซึ่งสามารถตรงนี้เซลล์ได้ไหมเซลล์ได้แต่ยังไม่ตื่นนะนี่คือเวลาบ้านเรายังไม่ตื่นนะครับเราก็ต้องรอไปก่อนเนาะพอเล่นไม่ได้เราก็ต้องอิงตามแบบความจริงด้วยถูกไหมถึงแม้จะเป็นแบคเทสแต่เรายังไม่ตื่นก็ยังเล่นไม่ได้นะครับเนาะใครจะบ้าตื่นมาเล่นตีสี่ตีห้าไม่มีหรอกใช่ไหมไม่มีนะครับอ่ะทีนี้พอเราตื่นแล้วนะครับเราตื่นมาปุ๊บเจอการาฟอย่างนี้เลยเปิดมาเดลี่เจออย่างนี้เลยนะครับเราไม่รู้จะไปยังไงต่อเรามาดูไทม์เฟรมเดลี่ครับซูมเข้าไปดูจะเห็นนว่่ามมมีีอะไรัแค ส้ด้านบนที่ยาวเฟี้ยวเลยนะฮะไส้ล่างกระจิ๋วเดียวให้จำเลยวราถ้าทรงแบบน,นี้ปุ๊บถ้าการาฟกลับลงมาทําไส้ข้างล่างหรือทะลุตัวเองเมื่อไหร่ตรงนี้ทะลุไส้ด้านล่างตัวเองนะหมายความว่ามันต้องการจะลงต่อก็มีโอกาสที่เราจะเซลลได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะลงมาไหมผมรอให้มันทะลุเส้นสีดําตรงนี้นะก็คือทะลุไส้ตัวเองนั่นแหละพอการาฟมันอิจฉ้าข้างบนเนี่ยไส้เยอะข้างล่างไส้น้อยไอ้ข้างล่างเนี่ยตะโกนว่าเฮ้ยทำไมไส้เยอะจังฉันอิจฉ้าขอยาวบั้งสินะครับกราฟก็จะลงมาทําไ้ดาาาานนล่่งงยวัเเอ ต่ย้ำนะว่าคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่บางครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับนะบางครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นบางวันก็ขึ้นอย่างเดียวก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับทำไส้ล่างนิดนดงแล้วไปยาวเลยก็มีนะครับทำไส้นิดเดียวแล้วลงต่อก็มีอะไรอย่างนี้เนาะก,ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ได้เกิดขึ้นตลอดนะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้อ่ะนี่เห็นไหมมันทะลุโลแล้วนะครับนี่อันนี้ไม่ทันขออนุญาตย้อนกลับไปหนึ่งเราดูนะครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมปุ๊บปุ๊บนี่จังหวะนี้ทะลุโลต ห้าเปอร์เซ็นตนะครับมี่สสองเปอร์เซ็นก็พอแล้วตอบรดเอาไว้ไหนเอาไว้เหนือเหนือเทียนของมันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันห้ามกลับขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วถูกไหมอารมณ์เหมือนเราอยู่ที่บ้านนะครับเรากำลังขับรถไปที่ห้างห้างหนึ่งนะครับเราไปได้ครึ่งทางแล้วเรากลับมาถึงห้างไหมก็ไม่ถึงถูกไหมเพราะนั่นเหมือนกันครับอ่ะนี่คือบ้านเราอยู่ตรงนี้เราขับรถไปห้างละถ้าเราจะถึงห้างนะครับหรือที่พี่ เราก็ต้องห้ามกลับมาบ้านถูกไหมถ้ากลับมาบ้านเมื่อไหร่หมายความว่าโอเคเราก็อยู่ตรงนี้ครับกาฟก็จะไม่วิ่งลงต่อนะครับอันนี้คืออุปมาอุปไมยเฉยๆนะซับรอตรงนี้ครับทีพีก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งก็พออย่าไปเล่นเยอะนะครับแต่รอนานหน่อยแพทเทิร์นแบบนี้อ่ะเทนี้น่าจะแกว่งเพราะมันมีข่าวนะครับใช่มันมีข่าวก็เดี๋ยวลองเท่ากันไปทีหนึ่งนะครับนี่มาละเซลเพิ่มเซลทีพีตรงนี้นะครับผมว่าแล้วทําไมกาวิ่งไวนี่มาเล่นได้นะครับเห็นไหมลงถึงทีพีเลย นะครับที่มันเสียเทรดแรกเพราะมันเป็น move ข่าวด้วยเนาะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับได้เห็นภาพมากขึ้นโอ้โหลงไปไกลมากเห็นไหมการาฟลงมาเยอะมากอ่ะเราดูตัวอย่างนี้นะผมจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันก็เปิดปุ๊บมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวถูกไหมดูจาานนังหวะนี้นะครับมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเรารอนะครับรอนี่คือผมเทรดแรกคือเทรดนี้ใช่ไหมเรารอมันทั้งหมด3วันเพราะว่าไอ้ทั้งหมด3าวันเนี่ยไม่ได้มีให้เล่นนะครับวันนี้น่าจะเล่นได้เนี่ยเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเป้าหมายเราคืออะไรครับถ้ามันทะลุโล เราจะเซลเพราะนั้นเราตั้งอะไรครับตั้งเซลสต็อปไวเลยตรงนี้แต่ตัวนี้ยังไม่ตื่นเพราะนั้นนี่ตีสี่อยู่เรายังไม่ตื่นเรายังเล่นไม่ได้นะครับก็รอไปก่อนถูกไหมรอให้เราตื่นก่อนสักประมาณอ่ะผมข้ามแท่งไปประมาณนี้ก็น่าจะตื่นละถูกไหมครับเราก็ทํางานเข้าเซลได้นะครับตั้งเซลสต็อปไว้นะสต็อปลอตประมาณนี้นะครับ TP ก็หนึ่งต่อหนึ่งพออย่าไปเล่นเยอะนะครับปุ๊บเราก็ชิวๆเลยครับไปทํากับข้าวไปทําอะไรก็ได้นะครับสินิกาไปทาก็คือเนี่ยพอทุโลตัวเองปุ๊บผมย้อนกลับดูมา ตอนแรกการาฟไม่ขึ้นอีกเดี๋ยวถูกไหมไอ้ข้างบนเนี่ยไสเยอะข้างล่างไสหน่อยไอ้ข้างล่างบอกว่าเฮ้ยทำไมข้างบนไสเยอะจังอยากเยอะบ้างเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกราฟถ้าลงมาได้ทะลุโลตัวเองปุ๊บก็มีโอกาสที่นี่เห็นไหมทะลุเสร็จมีโอกาสลงต่อถึงที่พีนะครับผมทีนี้ก็เขียนโอเคสมมติเรามาแล้วโอเคสบายใจแล้วนะผมฐานะเทรดแรกถามว่าได้ตัดทำไมได้ถ้ามันทะลุตัวอย่างทีนึงก็หมายความมันจะลงต่อนะครับเราก็ตั้งเซลสต็อปไว้เหมือนเดิมนะประมาณนี้เซลสต็อปนะครับ สอบลอดประมาณไหนดีประมาณนู้นไหมนทีพี DP ประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าตรงนี้ก็ลงๆเดี๋ยวลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปุ๊บตอนนี้ติดเซลนะสมมติอ่ะเราตั้งทีพีหนึ่งหนึ่งก็ทีพประมาณนี้นะครับผมแต่นี้ผมลองเผื่อๆดูไม่้จะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับทีพีหนึ่งหนึ่งถึงแล้วนะอ่าตรงนี้ถึงนะครับเหมือนกันก็เห็นว่าเป็นคอนเซปที่เรียบง่ายไหมง่ายนะครับเพราะนั้นสรุปไว้ฟังนะก็คือว่าถ้าสมมติเราเปิดการ์มาแล้ว สมมติกราฟวิ่งขึ้นผมใช้เป็นสีเขียวแล้วกันจะได้ไม่งงกราฟเขียวก็อ่อนแล้วกันเขียวเข้มนะฮะสมมติกราฟวิ่งขึ้นนะครับแทาตัดไปขึ้นอย่างเดียวเลยก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงมาเพื่อมาทําไส้ข้างล่างแบบนี้นะครับได้หรือสมมติกราฟนะครับวิ่งขึ้นปุ๊บแท่ตัดไปนะครับวิ่งลงอย่างเดียวเลยเรารอให้มันกลับขึ้นมาครับทะลุข้างบนตัวเองก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้แบบนี้นะครับสมมติแท่นัดไปนะครับมันมาถึงแล้วเนี่ยมันทำอะไรครับขึ้นก่อน ลงเสร็จทิ้งไส้ไปแล้วนะครับถามว่าเล่นยังไงต่อก็คือเราเล่นรอจังหวะที่มันทะลุไส้ตัวเองอีกทีหนึ่งปุ๊บเราก็บายหวังให้การวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ไอเดียทั้งหมดในการเล่นว่าครวรเล่นยังไงเนาะถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะผมอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้นี่คือแค่หนึ่งในคอนเซปต์พื้นฐานนะครับถ้าอยากรู้จริงๆอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถ ฟังต่อได้เลยครับผมสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับเรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่าน,นั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูหสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ก็็เปนนื้อหา ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดวเนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กทนะับ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนนู่นีค่เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนครัไมมตตตต้้้ออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนน,นั่นเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการ ug, เทรดการาฟป่าลวนอ่านไพ่เซ็กชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนลรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วิลเล80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวิลเล80%นี่หมายความว่าเราเข้า100%เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20%เราชนะตั้ง80% เท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่รเลนีแอเด้วยนแล้ววกก็ทัมาา่สนใ7599 MJ อบ กวัวเป็นพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จ9ให้เนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคตขวามือได้เลยนั่นเองเนาะนะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคตรเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนท ยังคงราคานี้ไม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สต,ตัวนี้ราคาที่7,59 9าบาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเจพีโอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจไดกันูก้ารบอยดูีวิ้เพิมเติมนีวไปเป้ีเลยไปแล้คุยก,กนัน ผเป็นคอร์สคลิปวิอรโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4,599เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนกราฟิกโปรเนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่ววนนตัะครับ,มรบผมออญญญตบผมต้้อองขอบคคคุณโากๆรับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9 0้าร้อเหรียญนะครับต้องย้าก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เค,ครียดนะรัไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำตงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงจ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อยเหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาวาวคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสยัยเว้ยวาทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับ,นนรนะรบพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า คอสตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเป่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเด่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครันาะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่759 9นะครับเนาะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โคดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะแล้วทักมาว่าสนใจ759นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มัมนจบหวังว่าจะ,จะเจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ